มาเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะจากการที่มีคำคมมาฝากทุกคนเหมือนกันเขาบอกว่าเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้สายดาันดาศิละปะประพากรน,นะคะตำแหน่งนะคะนักธุรกิจนะคะระดับซับฝ่ายดเลกเตอร์นะคะเนาะ โอเคนะคะก็มีโค้ดนะคะผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วก็โค้ดผู้สอนงานตลอดเส้นทางนะคะโค้ดเบสนะคะจิพารดาลันดอนนะคะโค้ดเตะทีลกรพันการนะคะโค้ดพี่หมอนิวนะคะแล้วก็โค้ดพี่กันนะคะโค้ดน้องจอร์ดโค้ดน้องห้องแล้วก็โค้ดน้องไต่ตตลอดจนโค้ดในกิฟบเวอร์ทุกคนเลยค่ะ โอเคนะคะแล้วก็ยังมีคำคมนะคะน่ารักน่ารักมาฝากด้วยเนาะนะคะก็บอกว่าคนเราจะสวยสวยที่ใจใช่ใบหน้าคนเราจะรักรักที่ใจใช่ท่อนแขนคนเราจะเลิฟเลิฟที่ใจใช่นมแบนด์บวมที่แขนใหญ่ที่ขาให้จัดริบบนะคะปรบมือได้ไหมคะสำหรับคำคมปรบมือได้นะคะอ ja ย่างที่รู้กันนะคะว่าวันนี้นะคะพี่กันเนี่ยนะคะ ได้โปรโมตนะคะพี่กันเนี่ยได้โปรโมตนะคะไว้ทุกคนเนี่ยได้อ่านแล้วว่าวันนี้เนื้อหาของไซน์เนี่ยเปรียบเสมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวหรือยิงนกครั้งเดียวได้ปืน3นัดอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะไม่มีใครเล่นหูกับชั้นเลยนะคะก็กดไปปแปดนะคะแล้วก็บอกว่าโค้ดไซน์มาหน่อยนะคะ การสอนผ่านระบบซูมเนี่ยมันจะเส,เ,นเสียเวลาตรงนี้เสียเวลาตรงไหนรู้ไหมคะเสียเวลาตรงเช็คว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนอยู่หรือเปล่านะคะคือพูดไป5นาทีต้องกลับมาบอกว่า888นะคะพูดไป5นาทีนะคะแล้วก็ต้องกลับมาเช็คอีกนะคะว่าขอ888นะคะตลอดจนคัสนะคะขอกันอยู่นั่นเลยะค่ะเลข8เนาะนะคะโอเคนะคะก็สิ่งที่จะได้นะคะอย่างที่บอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก3าตัวได้อะไรบ้างวันนี้นะคะถ้าเกิดว่า ทุกคนสามารถที่จะตกผลึกและก็เข้าไปอยู่ใน d n a นะคะของการค้นหารอบใหม่ครั้งนี้โดยเทคนิคของสายในวันนี้ทุกคนจะสามารถนะคะมีสายเลือดหน้าใหม่ๆเข้ามานะคะเสริมทัพในองค์กรแบบนี้ดีไหมคะดีแล้วจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพิชิตตำแหน่งที่ชื่อว่าอเมชิตได้อ่าหลายคนบอกว่าฉันสูงกว่าเมชิตแล้วไม่เป็นไรค่ะ ให้คุณนะคะใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็เปิดรายชื่อรอบใหม่นะคะแล้วก็ไปตั๋วใหม่นะคะเจอรายชื่อใหม่ๆนะคะเข้าไปเสริมทัพให้กับทีมงานคุณนะคะแล้วก็สร้างอเมทิสต์เม็ดใหม่ใต้องค์กรของคุณนะคะซ้าย2ขวา2คุณก็เป็น Ruby ลูบีดี렉เตอร์แหละนะคะและถ้าเกิดว่าคุณอยากได้มากกว่านั้นนะคะคุณก็ทำดับเบิลเข้าไปอีกนะคะเนาะ แต่นะคะการที่คุณเนี่ยนะคะเปิดรลายชื่อรอบใหม่ค้นหารอบใหม่สนุกจะตายรอบนี้นะคะคุณจะได้อะไรบ้างที่เขาบอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวไปดูนกตัวแรกกันค่ะตัวแรกคือ l e g e n d a r y ถูกนะคะเพราะว่าดีฉันท่องมานะคะ3วัน3คืนนะคะ l e g e n d น r y นะคะโอเคนะ <c oughs> นะคะใครใครมาเล่นอะไรน้าไแพทชั้นนะคะขีดสีแดงนะคะลบเดี๋ยวนี้นะคะไม่งั้นแม่จะลงพิโรธนะคะนะคะแล้วก็ นกอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออะไรนะคะเอาความมารีนสนุกไหมคะเมื่อกี้สนุกมากพูดเลยอย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังพูดทำไมนะคะสนุกมากนะคะเอาเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นยากเหลือเกินนะคะพูดไปก็จะร้องเพลงไปนะคะเอาควาามารีนปาร์ตี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะบอกเลยว่า เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะอัพเวลนะคะท้าทายชาเลนจ์นะคะให้สำหรับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ชื่อว่าอ m e t ิสคิวสเท่านั้นเราจะไปสุดกระดิ่งติ่งแมวกันนะคะในครับปาร์ตี้นะคะของอเมทิสนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะนอกอีกตัวหนึ่งก็คือ การที่คุณเนี่ยจบตําแหน่งอเมทิสคิวสนะคะคุณจะได้รับเชิญนะคะเข้าไปอยู่ในครับอเมทิสนะคะแอบกระซิบนะคะว่าวันเปิดตัวในงานแคมป์สิบนี้นะคะคุณจะได้โยนโฉมนะคะสูตรนะคะเกียรติยศนะคะอันรือเรื่องนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะสวยจริงๆใครใส่เนี่ยอยากกระเทพพระบุตรนางฟ้ากัเลยทีเดียวใครอยากเห็นนะคะต้องไปแคมป์สิบเท่านั้นโอเคไหมคะ โอเคกดโอเคมาค่ะเสียวเวลาตรงนี้แล้วค่ะซูมนะคะเราจะชี้กันไปเรื่อยๆว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังหรือเปล่าโอเคนะคะโอเคไปกันต่อค่ะวันนี้เนื้อหาของทรายที่จะมาคุยนะคะคือการแก้โรคค่ะแก้โรคอะไรคะแก้โรคติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทรายกําลังจะมาบอกทรายผ่านมาก่อนค่ะบอกเลยนะคะว่าเวลาติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ย โอ้โหตอนติดไม่เท่าไหร่ค่ะตอนแก้แก้ยากมากพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทรายจะมาบอกในวันนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยติดกระดุมถูกตั้งแต่มแรกดีไหมคะดีนะคะถ้าดีกดดีค่ะโอเคนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่จะมาบอกนะคะในส่วนของทรายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการทำความเข้าใจตกผลึกกันก่อนนะคะว่าการค้นหารอบใหม่ของเราเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะส่วนผสมที่คลุมกล่อมนะคะข้อแรกค่ะ เรามาตั้งเป้าหมายกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ความเชื่อในการพิชิตเป้าหมายค่ะเราจะต้องเล่รายชื่อค่ะคร์รายชื่อนะคะ100รายชื่อค่ะน้อยกว่านั้นได้ไหมน้อยกว่านั้นคุณก็ไม่เป็นลูบี้โอเคนะคะถ้าคุณอยากเป็นลูบี้ก็100ค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองคุณมีคุณมีสิทธิ์เดียวเท่านั้นคือทำนะคะนัดหมายค่ะด้วยค่าสถิตินะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะไม่เติบโตแบบเสียสตินะคะเราจะเติบโตตามสถิติของค่าเฉลี่ยนะคะอันนี้คือ จิรังแล้วก็ยั่งยืนนะคะและที่สำคัญนะคะเราจะมีการสปอนเซอร์หรือขายรีบอนติดตามเป็นสตาร์หรือใช้ระบบในส่วนของ5ตามค่ะงงอีก5ตามคืออะไระคะโค้ดสายไปเปิดเวิร์กแพนนะคะแล้วก็สกิโค้ดใกล้บ้านท่านให้มาสอน5ตามค่ะหลังจากที่คุณเนี่ยเริ่มกระบวนการค้นหาแล้วนะคะไปกันต่อค่ะในส่วนของเทคนิคที่ใสาจะมาคุยในวันนี้คือเทคนิคที่บอกว่า3 2 1 ไปกันต่อค่ะอยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะคะจําเป็นไหมคะที่คุณจะต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่จําเป็นมากค่ะแต่เป้าหมายที่ใหญ่เนี่ยมันจะมาหลังอะไรรู้ไหมคะมาหลังวินัยเล็กๆของคุณในทุกวันถ้าวันนี้คุณไม่มีเป้าคุณไม่มีวินัยเล็กๆในทุกวันคุณเริ่มใหม่ไม่ได้ในทุกวันเนี่ยเป้าหมายใหญ่คุณไม่มีทางพิชิตได้เชื่อใจที่ใธรรมก่อนนะคะก็มาดูนะคะว่า DNA นะคะ ของสามสองหนึ่งคืออะไรคือการสปอนเซอร์ส่วนตัวนั่นแหละค่ะส่วนตัวนะคะลูกใครลูกมันค่ะลูกใครลูกมันก็ลูกใครลูกมันเหมือนกันมาดูนะคะว่าวันนี้เขาบอกว่าการสปอนเซอร์ลูกส่วนตัวเนี่ยไม่ดีอยู่อย่างเดียวแล้วค่ะคืออะไรรู้ไหมคะเหนื่อยเพิ่มแต่ถ้าเหนื่อยแลย้วได้ตังเพิ่มอีกสักแสนสองแสนเอาไหมคะเอานะคะข้อเสียไม่มีเลยมีข้อนั้นล่ะค่ะข้อเดียวนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสปอนเซอร์ส่วนตัวพิมพ์มาหน่อยได้ไหมคะเพื่อเช็คว่าทุกคนกําลังเรียนอยู่นะคะสปอนเซอร์ลูกส่วนตัวข้อดีอะไรบ้างคะที่เราคิดออกพิมพ์กันมาเลยค่ะข้อดีนะคะอ่านะคะสปอนเซอร์ส่วนตัวโดยใช้หลักสามสองหนึ่งมาดูค่ะว่าสามคืออะไรสามคือการทักค่ะง่ายจะตายง่ายนิดเดียวฮัลโหลนี่คือการทักแล้วนะคะทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในทุกๆวันค่ะ นะคะบางคนบอกฉันไม่อยากรู้จักใครก็เรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องทักค่ะเพราะว่าเราจะเป็นเรื่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทักเนี่ยมันมีหลายสเต็ปค่ะการทักเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเซนเราไม่สามารถนะคะที่จะสอนกันได้แบบตัวละกัดสอนเลยอะคะ่ะไม่ใช่แบบอารมณ์แบบมาสอนกันทักแบบก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในร้าวของคนของเราขควายเข้านา a b c d ซี แบบนั้นไม่ใช่นะคะการทักมันคือเซนส์นะคะวันนี้คุณมีความมั่นใจคุณมีเป้าหมายคุณมีความรู้คุณมีข้อมูลคุณทักกล้าทักอยู่แล้วนะคะสบายๆนะคะอย่างที่สองนะคะคุณทักทักอะไรคะทักวันละสามคนคะ่ะคุณจะสิบก็ได้คุณจะยี่สิบก็ได้แต่ใจเย็นๆนะคะคุณต้องเอาโฟกัส ละเอียดแล้วก็ต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะคุณอยา่าผูกผววันนี้สิพรุ่งนี้หายแบบนั้นไม่เอานะคะเวลาสามค่ะแล้วก็คุยนะคะหาเรื่องนะคะที่จะคุยเรื่องเขาแล้วก็คุยเรื่องเราให้ได้นะคะเวลาเรามีแฟนใหม่อะ่ะเราต้องคุยเรื่องเขาหรือคุยเรื่องเราคะก็ต้องคุยทั้งเขาแล้วก็คุยทั้งเราแหละค่ะนะคะจริงไหมนะคะเราต้องกล้าที่จะทัก แล้วเราก็ต้องกล้าที่จะคุยนะคะและสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้านัดนะคะคุณไม่ต้องทักตั้งแต่แรกถ้าคุณไม่จริงจังกับคนนี้ตั้งแต่แรกคุณไม่ต้องไปส้าสัมพันธ์กับเขาตั้งแต่เริ่มต้นโอเคไหมคะการทักนะคะสปอนเซอร์ลูกใหม่ก็เหมือนอารมณ์ที่เราหาแฟนใหม่นั่นแหละค่ะไปต่อนะคะไปกันเลยค่ะเวลามีน้อยปกดใช้สอยอย่างประหยัดนะคะเรามาทําความรู้จักกลุ่มรายชื่ออ่าเมื่อกี้เราฟังนิลสตาเป็นไงคะ กลุ่มรายชื่อไม่คิดแทนค่ะกลุ่มรายชื่อง่ายตายเผลเผนะคะคุณแม่พี่จุ๋มมาจะเป็นรูบี้รูบี้สมหมายนะคะคุณแม่ของพี่จุ๋มชื่อว่าสมหมายนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สมหมายนะคะเนาะนะคะเรามาทําความรู้จักกับกลุ่มรายชื่อกันเลยดีกว่าเพื่อนที่ทํางานฉันไม่มีงานทําตกงานอ นะคะก็เรื่องของคุณนะคะก็เพื่อนที่ทํางานนะคะต่อยลาออกกันมาแล้วนะคะก็เพื่อนที่ทํางานเก่าก็ได้นะคะสังคมรอบตัวกิจกรรมนะคะบางคนไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะคะแนะนํานะคะไปโยคะบ้างนะคะว่ายน้ําบ้างนะคะวิ่งบ้างนะคะอะไรบ้างเนาะนะคะหากิจกรรมทําบ้างเ้อยค่ะนะคะเนาะนะคะคนเราจะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยหรอคะนะคะแล้วก็คนที่เรานับถือหรือเขานับถือเราเนาะนะคะคนที่แบบเรามีเครดิตเขามีเครดิตกับเราเนาะนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะมีแม้นะคะสายญาติเยอะนะคะ การ์ตูนญาติเยอะนะคะยุยญาติเยอะนะคะเดินนัดญาติเยอะนะคะเนาะนะคะญาติพี่น้องอะคบหาสมาคมบ้างนะคะในช่วงทําธุรกิจนะคะอย่าโดดเดี่ยวและเดียวได้เนาะนะคะคนที่ทํางานหลายงานนะคะลนโฟกัสดีๆนะนะคะคนที่วันๆเนี่ยเอาแต่นอนนะคะเอาแต่แบมือเงินขอพ่อแม่นะคะแบบนั้นไม่ต้องไปชวนนะคะเวลาเข้ามาทําธุรกิจนะคะก็ใช้แต่เรานะคะใช้แต่อัพไายนะคะแบบนั้นไม่ต้องเอามานะคะ มันหนักนะคะโอเคนะคะไปต่อนะคะเอาคนที่ขยันค่ะนะคะขยันหาเงินขยันทํางานนะคะขยันแชร์ริ่งธุรกิจกันค่ะนะคะคนที่น่าสนใจนะคะในโลกของออนไลน์เขาขายแบรนด์อื่นแล้วก็ไปแอดเขาได้ค่ะนะคะไม่ใช่แบบเกลียดเขาไปหมดนะคะเขาแบรนด์อื่นแล้วก็ไป ของเรามันดีอยู่แล้วเขาเห็นของเราดีเขาก็มาขายของเราเนาะนะคะคนที่เชื่อในเครือข่ายค่ะเนาะนะคะรายชื่อนะคะสุภาพเยอะมากนะคะสุขภาพเยอะมากนะคะแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนนะคะเนาะบราบราเยอะมากจริงๆนะคะชวนหมดยังชวนยังไม่หมดชวนต่อค่ะลิส์ค่ะลิส์รายชื่อค่ะเฉพาะกลุ่มนี้นะคะรอบตัวนะคะรายชื่อธรรมชาตินะคะเครดิตคอนเนคชั่นธรรมชาตินะคะเกินร้อยลวจ้านะคะเนาะ บางคนบอกว่าไม่ยังมีอีกนะคะคนประเภทนี้นะคะเดี๋ยวจะเคลียร์เองนะคะห้าสิบห้าสิบได้กับไม่ได้ห้าสิ 50, บห้าสิบย็บเยบโยนหินถามทาง,ทางได้กับไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ทักเลยนะคะคุณไม่ต้องทําธุรกิจค่ะนะคะเพราะธุรกิจนี้เริ่มต้นจากการค้นหาถ้าคุณไม่ค้นหาคุณวันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ค่ะคุณวันดีค่ะธุรกิจดีแต่คุณไม่ค้นหารายเชื่อจใจคุณวันมันนัดหมายคุณหล่ะคะนะคะไม่ได้ค่ะนะคะโอเคไปต่อค่ะนะคะ ทำงานกับค่าเฉลี่ยสถิติค่ะเอาง่ายๆวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนร้อยรายชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปกันในแคมป์วันนี้เรายี่สิบรายชื่อก่อนได้ไหมคะถ้าใครบอกว่าได้ได้มา2ี่สิบรายชื่อสบายสบายนะคะพี่มาเลยนะคะริสและลองนะคะนัดนะคะเอาแค่ริสก่อนริยี่สิบรายชื่อแต่เราลองใช้ 3, 2, ะค,ะคีย์เวิร์ดสามสองหนึ่งนะคะลองทักคุย ะะแล้วก็นัดนะคะสัก7คนนะคะเชื่อสายถ้าคุณทําถูกต้องนะคะคุณไม่ใช่แบบเฮลโลมีร้อยไหมมี200ร้อยไหมเดบ้เข้าขายหมดนะคะแต่ถ้าคุณทำตาม3ามสองหนึ่งเป๊ะๆอย่างที่สายบอกนะคะสคนคุณเจอแน่นอน,นะคะ่ะคุณเจอเพชรเวนยามแน่นอนนะคะคุณอาจจะเจอนะคะโคดก้องทพัดนะคะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคุณอาจจะเจอไดมอนด์แลมคุณโอเคไหมคะ เนาะนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราบอกเลยว่าเราทํางานกับค่าสถิตินะคะเราทํางานกับกฎค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ายสมัครสมาชิกมาปุ๊บนะคะแล้วายกินรีบอลไป2วันนะคะสซไปชวนเจอพี่ก้องแล้วนะคะอีกวันน,นะคะสซไปชวนเจอพี่แล้มแล้วตายแล้วายเป็นคราวแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรท้าทายนะคะความสําเร็จไร้เรื่องเล่ามันไม่ มันไม่โอเคมันไม่สง่างามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของเราในการเติบโตเราจะต้องไปนัดคนนะคะแล้วเขาก็ no 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 no, no แล้วก็เจอพี่แฉลม no 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 แล้วก็เจอพี่ก้องโอเคไหมคะมันถึงจะสะใจเพราะว่าเรื่องเราของเราระหว่างทางก่อนจะเจอสองท่านนี้นะคะมันมีคุณค่านะคะที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยมีแรงบันดาลใจไปต่อนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะทํางานกับกฎค่าเฉลี่ยนะคะ ใครไม่เอาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการอกหักเลยค่ะเราเนาะนะคะอกหักนะคะก็บอกว่าอกหักให้รีบรักษาค่ะเดี๋ยวคิวต่อไปจะรอ,อนานโอเคนะคะลายชื่อนะคะบอกเลยว่าอย่าคิดว่ามันจะอยู่ในหัวอย่างเดียวนะคะจำไม่หมดนะคะขอให้จดลงในบัญชีรายชื่อหรือว่าเวิร์กแพลนของเรานะคะอาการของการน็อกลายชื่อเหมือนนัดแล้วเขาไม่รับนัดเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนกับอาการอกหัก ถามจริงจริงจากใจเคยเคยอกหักบ้างคะพิมพ์มาค่ะแหมแมนแมนนะคะคนแมนแมนคุยกันนะคะอ,อกหักก็อ,อกหักสินะคะจิบเป็นรู้เรื่องนะคะมาเลยนะคะใครเคยอกหักบ้างถามจริงๆจากใจอาการหกอ,อกเรารักษาด้วยวิธีไหนคะเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งอ,อกหักรักษาด้วยวิธีไหนคะเอาให้หายสนิทเลยเวลาแม้เมื่อก่อนใจเคยคิดว่าเวลาใจอ,อกหกักเวลาจะช่วยเยียวยาใจาได้แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่คะ่ะแฟนใหม่ โอเครู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานัดใครแล้วเขาไม่ตอบโอเคกับเราเราต้องรีบหาคนใหม่ให้เร็วโอเคนะคะทําธุรกิจก็ให้เหมือนหาแฟนละค่ะนะคะเทคนิคห้ามมอค่ะมาเลยค่ะเทคนิคหมมอนะคะไม่ใช่แบบปืนนะคะเนาะนะคะเทคนิคหมมมาดูนะคะว่ามันคืออะไรอ่านะคะห้าข้อที่ควรมีค่ะในการที่เราเนี่ยนะคะจะก้าวข้ามผ่านความกลัวในเรื่องของรายชื่อนะคะห้ามมนะคะที่ควรมีนะคะ หนึ่งเลยนะคะมีความมั่นใจค่ะกล้าเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและที่สำคัญนะคะมีความรู้ค่ะเนาะเขาบอกว่าวันนี้คุณจะไม่มีความมั่นใจหรอกคุณจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีสีวยคุณไม่มีความรู้เรื่องสินค้าคุณไม่สามารถบอกได้ว่ารีบอลคืออะไรแล้วทำไมคุณถึงไม่มีความรู้ล่ะเพราะว่าคุณไม่มีข้อที่สามไงคุณไม่มีคคุณไม่มีเป้าหมายไง แล้วทำไมคุณไม่มีเป้าหมายอ่ะก็คุณไม่มีอินเนอร์แล้วทำไมคุณไม่มีอินเนอร์ก็คุณไม่มีบีวอัเตอร์โอเคไหมคะโอเคไปต่อค่ะห้ามอที่ไม่ควรมีนะมันมีควรมีนะคะแล้วมันก็มีทั้งที่ไม่ควรมีมาดูนะคะว่าไม่ควรมีมออะไรบ้างมัวแต่ดูคนอื่นทำค่ะมัวแต่จำคนอื่นพูดมัวแต่พูดแล้วไม่ทำมัวแต่ทำแต่ไม่จริง มั่วไปหมดอดสําเร็จนะคะพวกม่วเป็นหมวดข้าวยำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสําเร็จหรอกค่ะนะคะทำอะไรไม่เคยปรึกษาโค้ดนะคะกลุ่มนี้ลําบากยากเค้นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสําเร็จยากจริงๆนะคะเนาะนะคะเทคนิคการสร้างลายชื่อนะคะมาค่ะเวลาเหลือเท่าไหร่คะนะคะเล่นเต็มที่สปีดเต็มร้อยแล้วค่ะเทคนิคการสร้างลายชื่อค่ะนะคะคิดไปให้ค่ะนะคะคิดกว้างค่ะคิดไม่ออกนะคะให้ปรึกษาโค้ดเนาะ เราเนี่ยจะต้องกล้าเชื่อายสี่คุณจะต้องกล้าเนาะนะคะสร้างลายชื่อใหม่ด้วยอะไรมาค่ะเรามาเริ่มทำงานรอบใหม่กันเรามาเริ่มต้นกันใหม่วางหมวกใบเก่าลงนะคะแล้วคุณมาเริ่มสตาร์ทกันใหม่เหมือนแก้วน้ำที่ไม่มีน้ำอยู่เลยเนาะมาค่ะคุณมาโพสต์นะคะในรูปแบบการทิ้งลายไว้หน้า Facebook ของคุณเนาะ,นะค,ะคุณมาโพสต์นะคะแบบทิ้งลายไว้ถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยตอนเนี้ย เฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรนาะารุงรังไปหมดนะคะคืออารมณ์แบบว่าโพสต์ตัวเองมันยังบอกว่าขายโอ้โหขายตัวตวเองแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่นะก็ไมคะโพสต์ไปปุ๊บมันขึ้นเลยราคาเท่าไหร่ก็ตกใจมากเลยขออภัยค่ะพูดจาไม่พอะนะคะพี่เต้ดูอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าให้ทิ้งไลน์เนี่ยนะคะมันจะโพสต์ข้างบนเนี่ยไม่ค่อยได้ให้เราไปโพสต์ในในในคำบรรยายใต้ภาพเนาะนะคะไปดูของโค้ดแอนได้โค้ดแอนทำบ่อยนะแล้วก็เรามาเริ่ม 14D a y c h a ชา e n เลกันนะคะเนาะ ะคะใครไม่ให้โอกาสเรานะคะหุ่นดีนะคะเราต้องให้โอกาสตัวเองในการหุ่นดีเริ่มใหม่ให้ได้ทุกวันเนาะนะคะถึงเราจะเคยผิดพลาดมาก่อนนะคะถึงเราจะยังไม่เคยเป็นแบบอย่างในเรื่องของหุ่นที่ดีนะคะแต่เราก็เริ่มใหม่ได้สิบีวันชร e เลนเรามาชรเลนกันนะคะทุกคนแล้วขาเข้านะคะก็จะมานะคะคราวนี้นะคะ Before After นะคะลงสตอรี่รัวๆเลยค่ะสตอรี่เนี่ยมีผลดี มีข้อดียังไงรู้ไหมคะสตอรี่เนี่ยนะคะมันโพสได้ทั้งวีทั้งวันแหะค่ะเพื่อไม่ลาคาญนะคะและที่สําคัญเนี่ยเวลาใครเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่ามีใครเข้ามาสนใจเราบ้างนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยกดไลค์เราเลยนะคะในหน้า Facebook แต่เข้ามาดูสตอรี่ทุกรอบเลยนะคะเนาะนะคะเราก็จะได้นะคะในส่วนของทั้งลุกและก็รับนะคะต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องกล้าที่จะเริ่มทําเนื้องานรอบใหม่ๆต้องกล้าที่จะเริ่มกับ ต้องกล้าที่จะเริ่มคุยกับคนใหม่ๆเนาะนะคะและที่สำคัญนะคะกลับไปก่อนเมื่อกี้จะทักได้โปรไฟล์เราต้องเวิร์กด้วยนะนะคะโปรไฟล์เราต้องเวิร์กการปรับหน้าเฟซเนี่ยนะคะพูดกันแล้วพูดกันอีกนะคะบางคนก็เข้าหูซ้ายตะลุหูขวานะคะเข้าวันนี้จึ๊กจ ยึกแล้วก็หลับนะคะปรับเถอะค่ะนะคะกล่าววิงวอนแล้วนะคะบางคนคือข้ออ้างเยอะภาพไม่สวยบ้างไม่ได้เข้าสตูดิโอบ้างไม่มีช่างภาพบ้างแนะนําขาให้คุณไปทักคุยนัดตากล้องนะคะโอเคนะคะถ้าคุณแบบเยอะอะ่ะต้องการภาพที่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไซมองว่าภาพโปรไฟล์อ่ะมันมันคือสิ่งที่เวลาเราทักใครอ่ะถ้าภาพโปรไฟล์เรามันดีอ่ะ เราก็จะกล้าทั้งทักเขาแล้วเขาก็จะกล้าที่จะคุยกับเรามันก็คือการวินวินกันทั้งสองฝ่ายโอเคไหมคะและที่สําคัญนะคะกลาบวิงวอนคนที่เป็นบรรดาโค้ดทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณมีทีมงานเข้ามาแล้วนะคะคุณกับรุณาปรับหน้าเฟซน,นะคะเวลาทีมงานโปรโมทหน้าเฟซคุณเนี่ยบางทีทีมงานก็แบบอืมจะบอกโค้ดให้ปรับหน้าเฟซ ก็กระไรอยู่ถูกไหมคะวันนี้เราเนี่ยมีเป้าหมายการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นโค้ดเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตไว้นะจ๊ะเนาะนะคะทีมงานไม่กล้าบอกคุณหรอกว่าพี่ช่วยปรับหน้าเฟซหน่อยนะคะหน้ามืดแล้วนั่นน่ะนะคะพุงลุยแล้วนั่นน่ะนะะล,ะลดลดซะมั้งด่านั่นน่ะนะคะ เนาะนะ,ะกินบ้างอ่ะรีอบอนน่ะนะนะคือทําไมไม่บอกหรอกคุณคุณต้องมีเซนส์นนะ่ะคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นแบบอย่างในสิ่งนั้นไม่ได้คุณก็ต้องคุณก็ต้องทําเนาะนะคะแล้วก็นัดหมายนะคะตรงนี้สิบอกเลยว่าการนัดหมายที่ทรงคุณค่าที่สุดนะนะคะ คุณอย่าปล่อยให้การพิมพ์ไลน์นะคะผ่านเฟซนะคะข้ามวันข้ามคืนของคุณเนี่ยนะคะดึงนาฬิกาชีวิตคุณไปเยอะเลยค่ะคุณโยกโหูโทรศัพท์เคะ่ะได้ผล100%โอเคไหมคะเนาะนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะ s m l l l t a l k นะคะเขาบอกว่ารู้เขานะคะปิดจบทุกไลน์เนาะนะคะรู้เขาเนี่ยนะคะปิดจบทุกลายนะคะเวลาเราคุยกับใครเนี่ยนะคะถ้าเรารู้เขานะคะเรารู้ข้อมูลเขาเรา Small Talk ไปอย่างดีเรารู้ปัญหาที่เขาเจอนะคะเราเสนอสิ่งที่เขาอยากได้นะ ะะเขามีปัญหาเรื่องเขาบนทั้งวี่ทั้งวันแลาเขาเป็นต้อในตาเนี่ยนะคะเราก็ไปยัดเยียดเจเ๊ยแล้วเขากินกาแฟอยู่นั่นแหละค่ะนะคะกาแฟมันไม่มีรูทีนมันไม่มีซีเซนทีนคุณสมอทอกคุณต้องรู้ด้วยนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะคะเลกาซี่เราดีนะคะมีตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้านะคะสักบเบอยันเรือลบคือมีทุกอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมอทอกดีๆคุณอาจจะได้รูบี้นะคะที่เปิดใจจากรูทีเนสกล่องเดียวก็ได้นะคะอย่างเช่นเห็นไหมนะคะ พี่บังนะคะได้ไดมอนด์นชลล์มาจากอะไรคะน้ำมันลำ้า้นะคะโอเคไหมนะคะและที่สําคัญนะคะคุณต้องใช้สินค้าจริงมี before After และที่สําคัญคุณต้องเรียนการแสดงเป็นด้วยค่ะนอกจากทุกคนจะเป็นนักธุกรกิจเลกาซี่แล้วนะคะทุกคนจะต้องเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมคุณต้องแสดงเก่งค่ะแล้วก็คุณต้องมีอินเนอร์โอเคไหมคะเดี๋ยวจะจัดคอสอนนะคะไปต่อค่ะ การ3 2 1รีบอลตายแล้วนะคะเวลาก็จะหมดแล้วนะคะสไลด์เหลืออีก1 0 8 0 0นะคะ3 2 1นะคะรีบอลนะคะสนุกกันใหญ่เลยนะคะ3 2 1รีบอลคือ4สเต็ปโปรโมตโค้ดรีบอลมาดูกันค่ะนะคะตอบข้อต่อแย้งลูกค้าผ่านไวจอยอันนี้คือการ 3P โปรโมทโค้ดก่อนนะพวกคนใหม่ๆเนี่ยนะคะเวลาเราออกไปสปอนเซอร์เป็นไงเราใช้เดียวไหม ไม่ใช่เดียวนะคะเราต้องไปทํากับโค้ดก่อนก็คือการสปอนเซอร์2ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการโปรโมทหรือ 3P โค้ดเนี่ยคุณต้องฝึกนะคะฝึก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 ,ฝกชั่วโมองบินจะทําให้คุณเนี่ยเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วจะทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นและจะทําให้ประสิทธิภาพนะคะของเคสที่คุณเนี่ยทักนัดคุยเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพโอเคไหมคะแล้วคุณจะไม่เหนื่อยฟรีเลิฟเลิบนะคะเนาะนะคะมาค่ะสี่สเตปโปรโมทโค้ดรีบอนมาดูกันค่ะหนูเข้าใจพี่เลย สายเข้าพี่เลยสายก็เคยลดมาหลายวิธีแล้วไม่เห็นผลเสียงเงินมาหลายบาทแล้วระบบเผาผ่านก็บงังก็พังส่งรีวิวไปให้เขาดูนะคะจะเจ็ดวันสิบสี่วันสายพี่เชื่อาสายไหมนะคะว่าสายไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตนะคะว่าจะมีรีวิวแบบนี้จนมาเจอโค้ดคนนี้เป็นรุ่นน้องค่ะชื่อว่าโค้ดน้องแอนนะคะมาถึงสเต็ปของการขายผลลัพธ์โค้ดและนะคะ ตั้งแต่เจอโค้ดน้องแอนนะตัวไซนะคะก็เบาลงเยอะมากเอวลดลงทุกวันชีวิตเมื่อก่อนผิดทางมาตลอดพอมาเจอโค้ดน้องแอนนะนะคะต้องบอกเลยนะคะโค้ดน้องแอนใส่ใจแล้วก็ให้รายละเอียดนะคะให้ข้อมูลละเอียดมากดูแลละเอียดมากทั้งเรื่องอาหารแล้วก็ตอบลายไวนะคะจนทําให้คนที่ไม่มีวินัยแบบไซนะเก่งใจมากเลยนะคะไม่อยากให้โค้ดเนี่ยเสียใจเนาะ ก็เลยเนี่ยกลายเป็นคนมีวินัยไปด้วยเลยนะคะการลดของไซน์นะคะครั้งนี้โดยที่โคดแอนดูเลนะคะเป็นการที่ลดแบบถูกต้องมากๆเลยขนาดนั่งเนี่ยแอนเขาบอกว่าเผาค่ะเผาผ่านไขมันนอนแอนเขาบอกว่าเผาผ่านไขมันอีกนะคะลดแบบไม่เครียดสนุกมากเลยนะคะแล้วก็มาถึงสเต็ปที่3คมขยี้ผลลัพธ์ตัวเองนะคะขายความสุข ผ่านมาแล้วค่ะ7วันใส่ชอบผลลัพธ์ของตัวเองมากรักรักตัวเองสุดๆดนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากพ,พอมองออกไหมคะโอเคเนาะนะคะแล้วก็ส่งรีวิวส่งเคสที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจเอาแบบนี้เอาแบบนี้พี่พี่ลองปรึกษากับแอนก่อนไหมนะคะให้แอนลองประเมิน ค่าของร่างกายหรือว่าเสนอในส่วนของโปรแกรมของพี่ดูนะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่แต่เชื่อายนะว่าผลลัพธ์เนี่ยได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะสะดวกเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ดีเดี๋ยวาซเนี่ยจะคุยกับน้องแอนว่าจะขอเวลาให้น้องแอน,นจัดเวลาให้กับเราเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงเอาเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีค่ะพี่เราจะต้องนัดหมายลงเวลาให้ชัดเจนเนาะนะคะ นี่และที่สําคัญพอเราเนี่ยแลกเฟซอารมณ์แบบนามบัตรถ้าเกิดว่าแอนเป็นไงพุงลุยอยู่เป็นไงเมื่อกี้คุยเปล่าประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นโค้ดคนนะคะจะต้องมีโปรไฟล์หน้าเฟซแบบสวยๆแบบโค้ดแอนของเราสวยแมม โคดแนสุดยอดพิมพ์มาเลยค่ะนะคะเนาะนะคะและก็คําถามนะคะที่เราจะต้องฝึกเตรียมไปนะคะคําถามที่เจอบ่อยมากๆ3คําถามก็คือไปทําอะไรมาพร้อมนะคะฟ o l ์โฟลโลมี me, นะคะแพงไหมราคาเท่าไหร่ต้องออกกําลังกายไหมนะคะเนาะ,ะตรงนี้ For f o ฟ l โลมี me, เราไปฝึกอ่านกันได้นะคะแล้วก็3ามในส่วนของธุรกิจนะคะเนาะนะคะการคุย3 2 1เนี่ยนะคะไซชอบในเรื่องของการนัดหมายนะคะแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดเนาะนะคะ ตัวอย่างเนาะอย่างเช่นคีย์เวิร์ดนะคะช่วงนี้คุณต้องรีบใช้นะเพราะว่าวัคซีนโควิดมันมาแล้วเดี๋ยวจะใช้คีย์เวิร์ดนี้ไม่ได้นะคะโควิดกระทบไหมเป็นไงบ้างตอนนี้เรากําลังหางาน ตอนนี้เรากำลังหาอะไรทำเพิ่มสนใจไหมเขาก็ถามว่าอะไรหรอเป็นโปรเจกต์ออนไลน์ที่ลงทุนนะคะต่ำแต่อาจจะทำกำไรเนี่ยได้สูงหลักหมื่นหลักแสนเลยเธอนะคะขายของหรือเปล่าเขาก็สงสัยนะคะก็ไม่ใช่เนาะนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะนะคะบอกได้เลยว่าเป็น โปรเจกต์ที่ดีมากนะคะเราไปฟังพร้อมกันเนาะจะได้ช่วยกันตัดสินใจเนาะตรงนี้เนี่ยใครไม่ทันเนาะให้ถ่ายภาพไว้ได้นะคะเพื่อเอาไปฝึกจัดเวิร์กช็อปในกลุ่มได้เนาะแต่บอกได้เลยว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยต้องรีบใช้นะคะก่อนที่โควิดเนี่ยมันจะ ไปจากโลกใบนี้เนาะนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดในส่วนของความรู้นะคะเกี่ยวกับรีบอลเราต้องตอบให้ได้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะของ Legacy นะคะว่าเป็นภาพใหญ่เนี่ยยังไงเราต้องตอบให้ได้นะคะถ่ายรูปไปได้เลยนะคะเนาะนะคะแล้วก็ โปรโมทนะคะของธุรกิจนี่นะคะก็ลักษณะเดียวกันเลยเนะาะใส่ไปเร็วๆเลยหนูเข้าใจพี่เลยเคยคิดแบบพี่มาก่อนเคยสมัครมาก็มากเคยซื้อของเสียเงินไปหลายครั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนูมีรายได้นะคะประมาณ50,000บาทจากการที่มีคนทักขอรายละเอียดนะคะตอนแรกหนูก็ไปตอนแรกหนูก็ไปไปไม่เป็นเหมือนกันจนมาเจอนะคะ โค้ดพี่กันนะคะบอกเลยนะคะแล้วก็ขายผลลัพธ์ของโค้ดจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเหมาะกับธุรกิจนี้นะคะแต่พอมาเจอโค้ดพี่กันนะต้องบอกเลยนะคะว่ามีโค้ดคนนี้คอยไกด์นะคะคอยแนะนําหนูตลอดทางเลยอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะเข้าใจเลยค่ะตรงคําที่ว่าสิทธิ์ได้ดีเพราะมีครูด,ดีเนาะนะคะก็เลยทําให้นะคะตัวายเองเข้าใจระบบมากขึ้นนะคะเข้าใจคําว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กสุดๆนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะพี่กันเนี่ยเป็นวิศวะ น้อได้เดือนบราๆนะนะคะแต่นะคะจนปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เข้ามานะคะทำธุรกิจนะคะจนประสบความสําเร็จนะคะและที่สําคัญไกด์ใสนะคะจนผ่านมา4เดือนเนี่ยใส่ชอบผลลัพธ์ตรงนี้มากๆเลยทํางานง่ายนะคะเงินเพิ่มในทุกเดือนนะคะรู้สึกรักตัวเองมากรู้สึกมีความสุขมากนะคะเอาแบบนี้ ให้ความมั่นใจนะคะแล้วก็นัดหมายพี่ลองปรึกษาเป้าหมายของพี่ก่อนไหมเอาเป้าหมายมาคุยกันนะคะเพื่อดูว่าพี่เหมาะกับตลาดลดไขมันหรือตลาดกาแฟไหมนะคะเนาะสี่เดือนเนี่ยนะคะพี่ได้ผลลัพธ์แน่นอนเนาะเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ดีนะคะเดี๋ยวจายเนี่ยนะคะจะขอเวลาโค้ดพี่กันเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเอาเป็นพรุ่งนี้หรือเย็นนี้ดีคะพี่อ่านนะคะเนาะแล้วก็เข้าไปดูนะคะโปรไฟล์ของโค้ดพี่กันของเราดูดีไหมคะ ดูเหมือนทีน่สาโปรโมทไหมถ้าเปิดมาปุ๊บปังไม่ใช่เนี่ยคือจบเหเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยนะคะสำคัญสุดๆเนาะนะคะของพี่พัดของเราก็มีหล่อไหมคะคุณพัดนะคะอ่าพิมมานะคะกำลังใจคดพัดของเราหน่อยนะคะอ่าคดพี่นิวสวยไหมคะสวยเนาะนะคะเนาะและที่สำคัญท้ายสุดสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้สิ่งนี้อย่าทักตั้งแต่แรกนะคะ ไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้ไวัยจอยคุณไม่เคยฝึกวรยจอยคุณไม่เคยปรึกษาโค้ดเลยว่าวายจอยคืออะไร คุณไม่เคยฝึกนะคะทักษะของการโปรโมท 3P โค้ดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคุณไม่เคยฝึก workshop ในเรื่องของการนัดหมายนะคะบอกได้เลยค่าว่าถ้าคุณนะคะไม่เคยฝึกทักษะพวกนี้มาก่อนนะคะการทำ321ของคุณเนี่ยนะคะจะกลายเป็นศูนย์นันทีเ <c oughs> ชื่อายนะคะเนาะนะคะปรึกษาโค้ดใกล้บ้านท่านนะคะแล้วก็ถามว่า3ทักษะนี้เนี่ยนะคะคุณวางเดสไลน์เลยว่าคุณจะเป็นเมื่อไหร่เป็นคืนนี้คุณก็จะเป็นคืนนี้นะคะโค้ดจะสอนจน ุณเนี่ยเป็นในคืนนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วสุดท้ายนะคะมาในส่วนของแบบอย่างผู้นำตัดสินใจประสบความสำเร็จอ่านะคะต้องบอกว่าพี่ท่านนี้นะคะพร้อมไหมคะโอเคนะคะพี่ท่านนี้นะคะเป็น อีกหนึ่งคนนะคะเป็นหลักฐานของคนที่เข้ามาในธุรกิจสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ด้วยความที่นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะหรือยังได้วิธีคิดแล้วก็วิธีการเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะยังไม่ได้เข้าใจในรูปของการนัดหมายนะคะหรือกุูปของการค้นหานะคะเลยทําให้ยังไม่เติบโตเท่าที่ใจเนี่ยอยากจะเติบโตแต่นะคะ สองสามเดือนที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะคะว่าเธอตัดสินใจประสบความสำเร็จนะคะพาตัวเองเข้าปรึกษาโค้ดนะคะจนเข้าใจนะคะในหลูมของการค้นหานะคะแต่เธอเนี่ยใช้หลักการ3 2 1ค้นหายังไงนะคะจนประสบความสำเร็จขึ้นมานะคะอยากให้พี่ท่านนี้นะคะเป็นคนที่มาบอกเล่านะคะเป็นไอดอลนะคะเป็นต้นแบบให้กับทุกคนนะคะบอกได้เลยค่ะว่าให้ทุกคนมีสมาธิ ฟังพี่ท่านนี้ให้ดีนะคะแล้วคุณจะเติบโตป,ปลดล็อกไปพร้อมๆกับพี่เขาเลยค่ะปลบปือดังๆนะคะกดแปดนะคะกดหัวใจนะคะกดอีโมจิเลิศเลิมานะคะให้กับพี่แจวนะคะพรทิพานะคะนิชานั้นด้วยค่ะคนสำเร็จสันเด็ท่าำกลางความไม่พร้อมคนไม่สำเร็จมรกรอให้พร้อมก่อนเสมอนะคะสวัสดีค่ะ เดวพันธิพานิชานนท์นะคะเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะโรงพยาบาลมอนะคะปัจจุบันทำเลขานุกควบคู่ไปด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโค้ชโค้ชผู้เปิดโอกาสนะคะก็คือโค้ชพี่ฮันโค้ชที่สอนงานนะคะก็คือโค้ชแฉลมโค้ชน้องแต้มแล้วก็โค้ชน้องจิ๊บค่ะจากการที่ได้มีโอกาสนะคะเข้าศึกษาเรียนรู้อะคาเดมีนะคะก็มีความรู้สึก ประทับใจเห็นบรรยากาศเห็นผู้นําที่มีประสบความสําเร็จทางด้านนี้นะคะก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้แบบจริงจังขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ติดต่อโค้ดนะคะให้โค้ดสอนเรื่องต่างๆเริ่มตั้งแต่เรื่องสินค้าเรื่องอ่านเซมสปอนเซอร์นะคะแล้วก็เรื่องการติดการขายนะคะจนสามารถที่จะทําเนื้องงานเองได้นะคะแล้วก็ได้จบตําแหน่งเป็นการติดมินิเจอร์โดยการขายนะคะแต่ลูกค้าที่แนะนําส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจาก จากการที่เขาทักเรามานะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นการทําเชิงรับมากกว่าค่ะเพราะการที่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเพืนคนกลัวเพื่อนไม่เอาบ้างล่ะกลัวว่าเราจะดูไม่ดีบ้างล่ะ บวกการทําธุรกิจเครือข่ายชวนไม่รู้จะชวนใครทํางานเชิงรับอย่างเดียวนะคะจนทําให้ในทางธุรกิจเนี่ยมีแต่ตัวเราตัวตัวเราคนเดียวนะคะไม่มีคนที่จะตามเข้ามาทําให้องค์กรของเรานะคะไม่เติบโตแต่จากการที่เราได้เปิดโอกาสนะคะ,ะได้เปิดโอกาสให้ทีมงานเนี่ยเข้ามาแล้วก็ยังก็จะมีคนที่เขาอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะกับธุรกิจล e g a c y ก็เลย ให้เขาอะค่ะเข้ามา,าชวนเขามาประสบความสําเร็จด้วยกันในธุรกิจนี้นะคะโค้ดบอกเสมอว่าถ้าสมมุติว่าเราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้นะคะเราต้องสอนงานต้องช่วยเหลือให้คนที่เราชวนมาทีมงานของเราประสบความสําเร็จก่อนนะคะนั่นก็คือต้องคิดให้ไกลกว่าตัวเองค่ะเราถึงจะประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้นะคะ ดังนั้นนะคะเมื่อตอนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้วางเป้าหมายกับโค้ดนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรที่จะช่วยตีมงานที่ตั้งใจนะคะให้มีไรายได้1 0,000บาทแรกให้ได้นะคะก็คือ,อาการทําธุรกิจเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกก็คือแบบเชิงรับค่ะก็คือฟิชโชคือ,อมีคนทักเข้ามาอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าแบบที่2เนี่ยก็คือการทําแบบเชิงรุกนะคะก็คือ,อจะต้องทําตามระบบ มีทักษะ L2 ห้าค้นหานะคะซึ่งค้นบอกว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญอ่าสาคัญอย่าที่สุดเลยนะคะสำหรับการทำเนื้องานเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีทีมงานเราไม่ได้ค้นหาเนี่ยก็คือจะมีแต่ตัวเราคนเดียวเราไม่สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้นะคะในการทำ L ได้ค่ะก็ทำให้หาคนถึงนะคะ เริ่มแรกจับการวางเป้าหมายนะคะให้คิดว่าวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการเงินเท่าไหร่เราต้องการมุกตำแหน่งอะไรเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเป้าหมายที่จะนำเราไปสู่ที่เราตั้งไว้จะได้ทำงานแบบไม่เลื่อนลอยค่ะจะได้มีจุดมุ่งหมายที่เราต้องการได้การริรายชื่อนะคะก็คือริรายชื่อคนสี่กลุ่ม ทำให้เราปลดล็อกเรื่องรายชื่อขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็มองภาพงานคนที่เราได้นําเห็นเมื่อได้รายชื่อมาแล้วนะคะก็เอาไปวิเคราะห์กับโค้ดนะคะซึ่งจะทําให้การชวนการเชิญชวนของเรากานนั้นหมหยของเราเนี่ยค่ะได้สําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้การปฏิเสธของลูกค้าเนี่ยที่เรานัดเนี่ยน้อยลงค่ะ วิธีการนัดหมายส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญจ่จะใช้วิธีการโทรมากกว่าการแชทนะคะแรกๆก,ก็นัดทักแชทก่อนแต่ว่าอพอเริ่มนัดได้เนี่ยก็คือจะใช้การโทรเพราะว่าการโทรเนี่ยก็จะทําให้เรารู้ลักษณะนิสัยเขารู้แล้วก็เขาจะได้รู้อินเนอร์ของเราด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการทําแบบเนี้ค่ะจะทําให้เขา่มีโอกาสาที่จะปฏิเสธเราเราอ่ะน้อยลงซึ่งเคยนัดได้ที่ตั้งไว้ สอ,องเคสต่อวันเนี่ยก็คือทําสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะส่วนการนัดหมายการทําสปอนเซอร์นะคะส่วนใหญ่ก็จะนัดบอกว่าตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องโภชนาการจะต้องทําเคสส่งโค้ดเราอยากวัดมวลร่างกายเราอยากจะนัดบางคนก็นัดรับบางคนก็ไม่นัดก็ก็แล้วแต่เคสไปค่ะบางเคสก็นัดรับแล้วก็สามารถติดรีบอลได้แต่บางเคสก็นัดรับแต่ไม่สามารถติดรีบอลได้ ซึ่งโค้ดบอกเสมอว่านะคะว่าหนึ่งร้อยคำปฏิเสธเท่ากับหนึ่งล้านเอ้ยหนึ่งแสนบาทนะคะถ้าสมมติว่าจะทำอ่าเคสครบร้อยเคสคำปฏิเสธนี้นะคะก็จะทําให้ได้่าประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดอย่างเดียวก็คือหน้าที่เราคือหน้าที่เล่าคือเราหน้าที่เขาก็คือตัดสินใจเราเราบอกได้แค่นี้ไปส่งความความอา่สุขให้เขาได้แค่นี้ที่เหลือเขาตัดสินใจเองค่ะ โอเคนะคะวันหนึ่งนะคะคแล้ววันหนึ่ง <Okay. S 1> ที่เขา,าคิดได้เขาจะย้อนกลับมาแล้วหาเราเป็นคนแรกเลยค่ะก็จะเข้าทำนองทูเดเซโนทูมาโลเซเยตค่ะหลังจากที่ไปทําเคสมาแล้วนะคะก็จะทํา a a r กับโค้ดทุกครั้งค่ะจะได้ปรับปรับดัดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาดที่เราไปทํามาค่ะจากคําปฏิเสธหรือคำ คำตอบรับของเขาจะทําให้เรารู้สึกกล้าแล้วก็แข่งแร่งขึ้นค่ะแล้วก็จากการทําเนื้อง,งานที่ผ่านมาของเดือนนี้ที่ผ่านมานะคะก็คือสามารถที่จะ,ะช่วยให้ทีมงานมุกเป็นการ์ดเมนเร์ได้หนึ่งรหัสและตัวเจ้าเองก็มุกตาแหน่งเป็นพารีดได้นะคะส่วนเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คืออยากเป็นอ,อเมทิสในเดือนหน้าค่ะแล้วก็ปั้นเจดเพื่อพิชิต iPad อีกหนึ่งรหัสค่ะขอบคุณค่ะ สุดยอดนะคะใครคิดว่าพี่แจ้วเนี่ยสุดยอดพิมพ์ม,มาพี่แจ้วสุดยอดนะคะพิมพ์มาเลยนะคะโอเคนะคะโอเคสไลด์ใส่หายนะคะโอเคนะคะพิมมาเลยค่ะสุดยอดสุดยอดมากนะคะร้อยคำปฏิเสธนะคะเนาะนะคะ ุดยอดมากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าพี่เจ้วเองนะคะก็เริ่มจากศูนย์นะเมื่อกี้นะสิ่งที่พี่เจ้วเนี่ยนะคะทํานะคะทุกคนเนี่ยส่มากดเซฟให้นะคะหนึ่งเลยคืออะไรรู้ไหมคะเชื่อโค้ดนะคะเชื่อโคนแนะนําแบบสุดใจนะคะไม่เถียงไม่ถามทาตา,ามอย่างเดียวเพราะอยากประสบความสําเร็จนะคะเชื่อสินค้าเชื่อระบบแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพี่เจวเองนะคะและที่สําคัญนะคะพี่เจ้วยกหูโทรศัพท์โทรนัดหมายเองเลยค่ะนะคะเขาเรียกว่า ลงมือทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะปะุ๊บเบอรี่จ้อีกทีนึงสุดยอดนะคะอะนะคะรายชื่อไม่มีวันหมดนะคะความเชื่อต่างหากที่จะหมดหากวันนี้นะคะคุณเนี่ยเข้าใจนะคะกับคําที่ว่าหนึ่งคนคือหนึ่งเครือข่ายนะคะบอกได้เลยค่ะรายชื่อไม่มีทางตันถ้าจะตันนะคะ ตันความคิดนะคะเคลียร์ความคิดก <co <explicit nên> <internally> ่อนค่ะนะคะแล้วก็ไปต่อนะคะสิ่งที่เราเนี่ยนะคะจบแล้วนะคะเนื้อหาของทรายนะคะมาในส่วนของสรุปเลยแล้วกันนะคะไม่ต้องคืนเวทีให้ใครแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องออกไปทํานะคะวันไม่เสร็จเดียวเลยนะคะวันนี้ในส่วนของเนื้อหาของทรายเตรียมเนื้อหามาอย่างดีนะคะ3วัน3คืนนะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออกไปทําสิ่งนี้นะคะคือฤทธ และลองนัดนะคะ20นะคะลายชื่อเนาะนะคะและลองนัดอย่างถูกวิธีนะคะโฟกัสบรรจงละเอียดแล้วก็ลงมือทำนะคะ7เคสนะคะลองดูนะคะค่าสถิตินะคะคุณจะเจอสองคนนะคะที่เป็นเพชรเม็ดงามในองค์กรของคุณอย่างแน่นอนนะคะและนะคะในส่วนของดิจิเนอรี่นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณสมบัติแรกนะคะคุณจะต้อง รักษา1,000คะแนนส่วนตัวนะคะเพื่อเข้าไปดูพรีแคมนะคะแล้วก็จ่ายเงินนะคะ1,500บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่น1,000บาทหมดเขตนะคะในวันที่15นี้นะคะด่วนเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณไม่ได้เสียเงินแค่1,500หรอกค่ะแต่คุณจะเสียโอกาสในการสร้างชีวิตไปตลอดและที่สำคัญห้ามคิดแทนทีมงานนะคะคุณไปคุยกับเขาตัวต่อตัวเลยนะคะเพราะบางคนนะคะ ฟังดิจิตลที่คืออะไรคิดว่ายาสีฟันคอนเกตเขายังไม่ได้เข้าใจนะคะลักไข่นะคะไปคุยกับคนนั้นส่วนตัวเลยนะคะเนาะและก็แคมป์สิบของเรานะคะหมดเขตวันที่15นี้เช่นเดียวกันเนาะนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณไม่ได้เสียเงินนะคะ 3,500บาทหรอกค่ะแต่คุณเสียโอกาสในการสร้างชีวิตตลอดไปนะคะคุณนีวเป็นคนบอกไว้นะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะลืมกันหรือ,อยังเนาะนะคะในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรีบอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ,อเอฟโฟโรซาหรือ ไอเอทริปของเรานะคะเนาะนะคะโปรโมชั่นนะคะอย่าลืมเนาะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับทุกคนแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะสาหรับทายดารดาศิลปะประพากรนะคะก็บอกว่าโลกไม่ได้ปรบมือให้กับคนที่คิดได้แต่โลกจะปรบมือให้กับคนที่ทำได้นะคะทายดารดาศิลปะประพากก์สวัสดีค่ะ